ื่อปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดทำให้ญี่ปุ่นคู่ค้าสำคัญของจีนตัดสินใจย้ายฐานการผลิตล่าสุดกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามี87บริษัทตัดสินใจรับเงินสนับสนุนเพื่อย้ายโรงงานโดยมี57บริษัทจะย้ายกลับไปยังมาตุภูมิส่วนอีก30บริษัทจะย้ายฐานมาที่ไทยเวียดนามและลาวซึ่งรัฐบาลจะให้เงินทุนช่วยเหลือบริษัทละ 100 ถึง 5,000 ล้านเยนและจะใช้เงินทั้งสิ้นราว 70,000 ล้านเยนหรือ 20,000 ล้านบาทไทยทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเมษายน2563โดยการทุ่มงบประมาณราว 243,500 ล้านเยนให้โรงงานญี่ปุ่นที่ตั้งฐานการผลิตในจีนย้ายกลับมายังมาตุภูมิหรือไปชาติอื่นโดยเฉพาะในอาเซียนเพื่อลดการพึ่งพาจีนและทำให้ห่วงโซ่อุปทานมีความหลากหลายมีทางเลือกเพิ่มขึ้นไม่ต้องผูกยึดประโยชน์ไว้ที่ชาติใดชาติหนึ่งโดยจีนถือเป็นคู่ค้าสำคัญของญี่ปุ่นซึ่งชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีใช้ความพยายามหลายปีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ทำให้ญี่ปุ่นลดการนำเข้าจากจีนเกือบครึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงที่โรคกำลังระบาดหนักในจีนจนโรงงานต้องปิดตัวตามคำสั่งล็อกดาวน์จนทำให้ผู้ผลิตในญี่ปุ่นขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญจึงมีการเริ่มพูดในเรื่องของการลดการพึ่งพาจากจีนขณะที่อุตสาหกรรมซึ่งย้ายฐานการผลิตก็มีทั้งชิ้นส่วนอากาศยานชิ้นส่วนรถยนต์ปุ๋ยยารักษาโรคและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทเปิดเผยว่ามี15บริษัทเตรียมย้ายโรงงานมาในเวียดนามโดยแบ่งเป็น6บริษัทใหญ่และ9วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เครื่องปรับอากาศและ power module แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะย้ายโรงงานจากจีนมาทั้งหมดหรือแค่บางส่วนทั้งนี้ญี่ปุ่นถือเป็นชาติที่2ถัดจากไต้หวันที่ดำเนินนโยบายย้ายฐานการผลิตจากจีนหลังจากเมื่อปี2562ไต้หวันได้เริ่มผลักดันให้กลับมาตั้งโรงงานภายในมาตุภูมิโดยช่วยเหลือทั้งเงินสนับสนุนที่ดินและการลดหย่อนภาษี